วิธีเรียกใช้บริการโดรนฉีดพ่นหลังจากลงทะเบียนเข้าใช้แอปเอลนิกและเพิ่มพื้นที่ฟาร์มของฉันเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกไปที่จับคู่นักบินและเกษตรกรคลิกเลือกเกษตรกรคลิกแถบเลือกจากฟาร์มของฉันคลิกจองงานจากฟาร์มนี้ชื่อฟาร์มที่ท่านเซฟไว้จะปรากฏในแถบเลือกสถานที่ให้ท่านคลิกเลือกวันที่จากปฏิทินที่ปรากฏให้ท่านเลือกวันที่ต้องการฉีดพ่นจากนั้นคลิกเลือกช่วงเวลาฉีดพ่นช่วงเช้าหรือบ่ายเสร็จแล้วคลิกตกลงวันและช่วงเวลาจะปรากฏในช่องเลือกวันที่จากนั้นคลิกทำการจองหน้าจอเลือกสารเคมีและประเภทพืชจะปรากฏให้ท่านคลิกเลือกประเภทของพืชและสารเคมีในการฉีดพ่นท่านสามารถเลือกได้มากกว่า1สารเคมีในคราวเดียวจากนั้นคลิกดำเนินการต่อระบุจำนวนไร่ที่ต้องการฉีดพ่นในช่องพื้นที่ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จากนั้นท่านสามารถฝากข้อความถึงนักบินโดรนได้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในช่องบันทึกข้อความเมื่อกรอกทุกอย่างเสร็จสิ้นคลิกดำเนินการต่อหน้าจอรายละเอียดการจองจะปรากฏให้ท่านตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยคลิกทำการจองคลิกยืนยันอีกครั้งเพื่อให้ระบบดำเนินการชำระเงินหน้าจอจะปรากฏการยืนยันการจองสำเร็จสามารถคลิกเพื่อปิดข้อความได้เลยหลังจากนั้นเมื่อท่านล็อกอินหรือเข้าใช้แอปอีกครั้งท่านสามารถเช็คสถานะการจองได้ในช่องงานที่ใกล้จะถึงท่านสามารถคลิกเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการจองได้ทุกเมื่อ